เปิด6ลูกชายคนดังตอนนี้แอบโตขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าแววความหล่อเข้าตามากครับขนาดตัวเล็กๆแค่นี้แอบมีแฟนคลับมากมายรับรองว่าถ้าเกิดโตขึ้นมาแนวโน้มได้กลายเป็นซุปตาร์ดังอย่างแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมคนที่6น้องอเล็กซ์ลงทะเบียนความน่ารักให้ได้ชื่นชมทั้งทั่วโลกโซเชียลแล้วแหละครับกับลูกชายคนที่2ของแม่บุ๋มปนัดดาลืมตาดูโลกด้วยความหล่อน่าชังแล้วก็ทำเอาพี่ๆชาวเน็ตหลุดโฟกัสเห็นจะเป็นใบหูของน้องอเล็กซ์ครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหูยาวโง่เฮงดีอายุไม่กี่เดือนแต่ก็มีงานโฆษณาเข้ามาให้รับทรัพย์แล้วแถมน้องนั้นยังเป็นเด็กเลี้ยงง่ายครับไม่งอแงคุณแม่บุ๋มจัดทริปพาเที่ยวฮ่องกงซะเลยครับคนที่5น้องดิออนลูกชายคนที่3ของคุณแม่ลิเดียพ่อแมทธิวเกิดมาพร้อมกับความหล่อจัดเต็มไม่เกรงใจใครนะครับเป็นเด็กแรกคลอดที่หน้าตาบอกยี่ห้อมากๆส่งยิ้มทีทำเอา FC หัวใจละลายครับที่สำคัญคือดิออนนั้นพัฒนาการดีเรียนรู้ไวเพราะว่ามีพี่ดีแลนแล้วก็พี่เดมี่คอยช่วยเลี้ยงน้องอย่างใกล้ชิดมีหน้าแล้วครับดิออนถึงได้สดใสร่าเริงยิ้มเก่งหัวเราะเก่งเตรียมจะกระดึบคานเข้าแก๊งร่วมจอยกับพี่ๆแล้วแหละครับคนที่4น้องพีเจน่ารักน่าชังคุ้มค่าความตั้งใจของพ่อพุทธแม่จุ๋ยนะครับเพราะว่าความหล่อที่พ่อแม่ให้มานั้นอยู่บนใบหน้าของน้องพีเจหมดแล้วแหละครับส่อแววหล่อระดับซูเปอร์สตาร์เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะมองในมุมไหนๆน้องพีเจก็คืองานพรีเมียมครับตัวโตอวบอิ่มแก้มจ้ำม่ำแขนเป็นมัดๆโตไวมากด้วยพลังนมแม่ที่ขยันปั๊มให้ลูกได้กินแบบจุใจจนน้องพีเจแข็งแรงอายุแค่4เดือนกว่าๆแต่ว่าน้องนั้นก้าวขาเดินได้แล้วแหละครับคนที่3น้องคิดลูกชายคนแรกของคุณแม่รถเมย์ขดึงนิดแววหล่อชัดมาเต็มๆครับตั้งแต่ยังเป็นเบบี๋สมกับเป็นลูกชายของนางเอกเลยทีเดียวแต่ละวันนั้นแม่รถเมย์ก็จะเรียนรู้วิธีการรับมือกับลูกน้อยไปพร้อมๆกับน้องคิดครับและถึงคุณแม่จะกลับไปทำงานแล้วแต่ก็ยังมีเวลาให้น้องอย่างเต็มที่เหมือนเดิมน้องคิดนั้นถึงได้เป็นเด็กทะเลนขี้เล่นแล้วก็อารมณ์ดีสุดๆยิ้มตาสระอิจนเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนคนที่2 น้องเดเมียนทายาทคนดนตรีลูกชายคุณแม่นักร้องเสียงสูงพลังอย่างดาเอนโดฟินครับและคุณพ่อแรปเปอร์สุดเท่อย่างเดนิสไทคูนเป็นครอบครัวตัวดีสุดคูลซึ่งน้องเดเมียนนั้นก็ฉายแววเด็กแนวโยโย่เสียงใสเปล่งร้องแต่ละทีพลังมหาศาลครับส่อแววศิลปินคลื่นลูกใหม่ในอนาคตโดยแม่ดาและพ่อเดนิสนั้นก็ไม่พลาดที่จะอุ้มลูกชายไปถ่ายโฟโต้ชูตเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำแรกในชีวิตของน้องเดเมียนพร้อมกับอัปเดตความจิ้มลิ้มของน้องลงโซเชียลให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยครับคนที่1 น้องไซรัสลูกชายแม่ดิวพ่อเซบาสเตียนเป็นหนูน้อยลูกครึ่งไต้หวันที่มีความหล่อประดุจพระเอกแดนมังกรครับจนอดถามไม่ได้ว่าเป็นเบบีต้องพบความหล่อมาเยอะขนาดนี้หรือยิ่งโตก็ยิ่งแผ่วพาวสู้กล้องเล่นหูเล่นตาครับแถมยังกินเก่งอีกต่างหากฟอร์มตัวเป็นเจ้าก้อนนุ่มนิ่มที่ประคองตัวเองนั่งได้แล้วแค่วัยทารกยังหล่อกินขาดรับรองได้ว่าโตขึ้นมาคงมีสาวๆมาฝากคิวเป็นลูกสะใภ้แม่ดิวเพียบแน่ๆครับ